ส่องคอมเมนต์ชาวบิงหลังเห็นลิซ่าในทีเซอร์เพลง Kill This Love ของ Blackpink ก็ในทีเซอร์นี้นะครับลิซ่าก็ดูเด่นด้วยสีผมสุดสวักเลยทีเดียวนะสีฟ้าสดใสมองไกลๆจากปัตตานีก็ยังจะเห็นเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ดูแหวกแนวไปอีกแบบนะครับก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบนะครับก็ธรรมดาละครับถ้าใครชอบสีผมหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะก็แปลกดีสวักดีนะฮะในส่วนของ MV นะครับก็จะลงในวันที่5ที่จะถึงนี้นะครับก็อย่าลืมไปกิ๊ดการ์ดโวยวายได้เลยทีเดียวนะฮะส่วนที่ได้ทำคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆขอเข้ามาและลิซ่าเองก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับก็ทำไปก็อยากให้กำลังใจคนไทยด้วยกันอีกทางนึงเนาะเอาล่ะเราไปฟังความคิดเห็นของชาวบิงกันดีกว่าครับว่าเขาจะคิดเห็นยังไงบ้างครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับคุณรู้อะไรไหมตอนนี้ทุกคนในอเมริกาจะซื้อตั๋วคอนเสิร์ต Blackpink กันแล้ว Global Idol จะลุกเป็นไฟคอมเมนต์ต่อไปนะครับแว่นตาของลิซ่านั้นสมบูรณ์แบบมากสำหรับเธอเรียกได้ว่าแว่นตาของลิซ่านั้นนะครับแวววาวประดับกายงดงามซะเหลือเกินทีเดียวนะฮะคอมเมนต์ถัดมาครับลิซ่าสวยมากสวยช่างงามเหลือเกินลิซ่านั้นเก่งที่สุด Blackpink ดีที่สุดคอมเมนต์ถัดไปครับลิซ่าในตัวอย่างนี้เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในวันนี้ที่ฉันเห็นแล้วฉันแน่ใจว่าเพลงนี้จะเป็น B.O.P. ใครเข้าใจความหมาย B.O.P. นะฮะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพยายามหาแล้วครับหาไม่เจอคอมเมนต์ถัดมาครับพวกเขากำลังจะฆ่าทุกคนลิซ่าคุณกำลังจะทำอะไรกับฉันฉันจะตายแล้วคอมเมนต์ถัดไปโอ้ my god ฉันถึงกับสั่นเลยทีเดียวฉันรักพวกเขามากมาอธิษฐานขอให้การเต้นของลิซ่ายอดเยี่ยมกันเถอะคอมเมนต์ถัดมานะครับลิซ่าสบตาฉันด้วยโอ้ย Blackpink คือการปฏิวัติรัฐประหารไอ้เหี้ยกูจะติดคุกมั้ยเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาครับดูเหมือนพวกเขาจะพาเราไปสู้สงครามบิงไปกับเธอคอมเมนต์ท่านมาครับผมฉันรู้สึกเหมือนว่า YouTube เป็นหวัดมันหนาวจัดเกือบ2ชั่วโมงแล้วคอมเมนต์ถัดไปนะครับโอ้ลิซ่าดูน่าทึ่งในผมสีน้ำเงินนั้นคอมเมนต์ถัดมาครับถึงพวกที่เกลียดชังผู้หญิงเหล่านี้คือการปฏิวัตินี่คือความสวยงามคือช่วงนี้นะฮะมันก็มีพวกแบบเกลียดชัง Blackpink อ่ะเนาะคือดังมากก็ต้องมีคนเกลียดชังมีคนรักเป็นธรรมดานะครับคอมเมนต์ถัดไปครับฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเขาจะกลับมาแล้วพวกเขาดูดีมากคอมเมนต์ถัดมาว้าวลิซ่าคุณจะฆ่าทุกคนคอมเมนต์ถัดไปนะครับโอ้พระเจ้าลองมองไปที่ตาของลิซ่าดูมันกำลังจะฆ่าฉันเหมือนอย่างกับปืนคอมเมนต์ท่านมาครับเส้นผมของลิซ่าแหวกแนวมากสีฟ้ามันดูแปลกดีคอมเมนต์ต่อไปครับลิซ่าใส่วิกผมสีน้ำเงินและใส่แว่นตาสุดแวววาวงดงามยิ่งนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับลิซ่าโคตรสวักเลยอ่ะลิซ่าลิซ่าลิซ่าคอมเมนต์ถัดมาครับลิซ่าข้าฉันด้วยความรักของคุณคอมเมนต์ถัดมาครับโอ้ยพระเจ้าของฉันนั่นคืออะไรนั่นคือลิซ่าไงคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมโอ้ my god แล้วลิซ่าทำให้ฉันพูดไม่ออกคอมเมนต์ท่านมานะครับไม่สามารถหยุดดูได้เลยโอ้ my god กับสิ่งนี้ด้วยมันตื่นเต้นมาก
คอมเมนต์ต่อไปเทพธิดาลิซ่าฉันพูดไม่ออกรู้สึกเหมือนฉันอยู่ในสวรรค์เมื่อฉันเห็นคุณฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นการสังหารและการไล่ลำของคุณใน Kill This Love นักเต้นหลักคอมเมนต์ต่อมาครับผมลิซ่ากับผมสีฟ้าอ่อนและชุดของเธอว้าวทุกอย่างสมบูรณ์แบบไปเลยลิซ่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับนี่มันคือฮอลลีวูดแล้วไม่ใช่ทีเซอร์น่าทึ่งจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับโอเคฉันดูสิ่งนี้โดยการปรับความเร็วช้าๆฉันไม่สามารถหายใจได้เลยผมลิซ่าที่ด้านหลังโอ้ my god คอมเมนต์ท่านมาครับลิซ่าฉันไม่รู้จะหาคำที่ไหนมาพูดถึงคุณดีแต่มีคำเดียวคือperfect คอมเมนต์ท่านมาครับฉันกำลังเล่นซ้ำสิ่งนี้อย่างช้าๆความยอดเยี่ยมมากเกินไปในคลิปนี้คอมเมนต์ถัดมาครับผมลิซ่ากับแว่นตาบิ๊งบิ๊งเป็นสิ่งใหม่ของฉันคอมเมนต์ถัดไปลิซ่ากำลังสังหารชีวิตของฉันอย่างช้าๆฉันหวังว่าโซโล่ต่อไปจะเป็นของเธอผมก็หวังว่างั้นนะฮะว่าเขาจะทำโซโล่ของลิซ่านะน่าจะมีคนดูเยอะพอสมควรเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาครับทุกคนลองสังเกตเห็นแผ่นป้ายทะเบียนรถบ้างไหมมันบอกว่าอีโก้ฉันสงสัยว่านั่นหมายถึงบางสิ่งบางอย่างฉันตื่นเต้นมากสำหรับ MV นี้ตื่นเต้นอะไรอีโก้คางไงไม่รู้จักเหรอมันคนละอีโก้ละคอมเมนต์ถัดไปนะครับราชินีลิซ่าฉันขอเป็นภรรยาของคุณได้ไหมคอมเมนต์ท่านมาครับฉันรักคุณแบ็คพิงค์ผู้หญิงทุกคนสวยมากฉันอยากเปลี่ยนชื่อเป็นลิซ่าเลยคอมเมนต์ท่านมาครับโอ้ my godพวกเขากำลังฆ่าฉันในขณะนี้ฉันไม่สามารถรอ MV แบบเต็มได้คอมเมนต์ถัดไปครับผมยินดีต้อนรับกับการกลับมาของคีนแบ็คพิงค์และลิซ่าฉันยอมให้คุณฆ่าฉันแล้วแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับเจนนี่เป็นคนน่ารักของฉันจีซูเป็นราชินีของฉันลิซ่าคือความสุขของฉันโลเซ่เป็นแสงอาทิตย์ของฉันทุ่งแสงตะวันพี่น้องพ้องผูกต่างมาดูรายการสุขสันต์เจ้าขุนทองขัดขันแล้วนั่นเจ้าขุนทองขัดขันแล้วนั่นยินดีปีดาโอ้โหรู้ถึงอายุกูเลยก็จะไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ชาวบิงนะครับหลังเห็นลิซ่าในทีเซอร์เพลง Kill This Love ของ Blackpink ที่จะลงในวันที่5ที่จะถึงนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปกิดการ์ดโวยวายทุบป้ายเดี๋ยวทุบป้ายนี่เดี๋ยวกูติดคุกอีกพูดแบบนี้ชูป้ายเตรียมลุ้นเชียร์ให้กำลังใจผ่าน MV อะไรประมาณนั้นนะครับโอ้โหแม่ถือว่าวงนี้นะครับไม่ใช่แค่ระดับเอเชียแล้วนะครับตอนนี้ไประดับโลกเลยทีเดียวนะคนก็ต่างพากันรู้จักมากมายแล้วก็ในวงนี้นะครับก็มีลิซ่านะครับที่เป็นตัวแทนชาวไทยอยู่ในวงนี้นะครับแล้วก็มีคนรักมากมายนะครับแต่ก็ธรรมดานะครับมีคนรักมากมายก็มีคนเกลียดมากมายเหมือนกันตรงนี้เราก็ต้องช่วยกันนะครับให้กำลังใจคนไทยด้วยกันนะครับเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องช่วยกันเวลามีได้ความสุขได้ความเจริญเราก็ต้องแสดงความยินดีนะฮะคนไทยด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเห็นเขาได้ดีก็อิจฉาคนพวกนี้นี่วันๆไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมอาจจะแบบหายๆบ้างอะไรแบบนี้นะฮะเจอปัญหาชีวิตเข้ามาประมาณนึงนะต้องขออภัยไม่ว่าจะเป็นไฟดับเน็ตขาดโอ้โหอะไรมึงเนี้ยคนหัวร้อนเลยครับโอ้ต้องขออภัยจริงๆนะที่บางทีบางวันหายไปนะครับบางวันนี่ฝนตกหนักมากเสียงบ้านไอ้ห้องที่ผมเช่าแม่งหลังคาเป็นสังกะสีใช่ไหม
โคตรดังดังจนแบบไม่ได้ยินอะไรอ่ะบอกงี้เลยต้องขออภัยจริงๆนะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับไว้ตรงนี้โอเคครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปก็ส่งกันเข้ามาได้เลยครับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ